ชาติแห่งวันทีเนี้ย 2-3 ครั้งแล้วเนาะงามเตะๆดูครับวิถีชีวิตแห่งที่นี่นะครับไม่เข้านะเดี๋ยวแค่ว่าวิววิวงามอ่ะก็ดูบรรยากาศตอนเช้าแห่งที่ว่านน้องของคำทางทีนึงครับก็วันนี้ไปดูว่าเขาใช้อะไรเกี่ยวข้าวนะครับที่นี่เขาไม่ใช่คนเกี่ยวข้าวนะครับจะต้องใช้เครื่องหรือว่าเครื่องสีนะครับที่มองเห็นข้างหน้าจะเป็นว่านเห็นนะครับหลังคาประมาณ10กว่าหลังคาเองนะครับหมู่ว่านนี้ครับสวยงามครับบรรยากาศตอนเช้าแห่งว่านน้องของคำครับวิวสวยมากครับผมโอ้โหนี่ครับผมกำลังเดินตามน้องเขาไปนะครับเขาเป็นไกด์นำแนะนำให้เที่ยวที่นี่นี่พระเอกของผมครับมิสเตอร์ชายยูนะครับไกด์เชงตุงคนหล่อที่นี่ครับผมน่ารู้วิวสวยเตะมีหมอกเลยนะบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ประมาณ8โมงกว่าๆนะครับผมว้าวสุดยอดนะครับยอดนะครับงามเต้วิวที่นี่เขาใส่ข้าวเนี่ยข้าวหมูปิ้งเนี่ยโอ้ครับน้องกองคำจะมาเกี่ยวข้าวหรือเปล่า เริ่มเปื้อหน้าปืนใหม่แล้วเนี่ยกอปกรณ์กอเป็นหน้าแหละเพราะนี่น้ำท่วมกับลุงแหละมันมาตั้งนี่อ่ะโอ้ทำติดร่มมันจึงมุดว่าเนี่ยแตกครบเดี๋ยวครบออกมาเรียนเต็กอ่ะฮะอ่ะเพิ่นมากกุ้งแง่ที่ไหนเพิ่นกินเลือดงูทั้งนั้นนี่งูอ่ะเนี่ยว่ะงูมาทางนี้วิวสวยครับผมแสงไหนจะมาได้ตรงแป๊บมีอินเงี้ยตีนะเร่งถอยขึ้นเพื่อนมาถ่ายได้อีกนะฮะมีเงียบตัวจากอ่ะเนื้อเงียบตัวเนื้อแต่มาหน้าตัวกว่าอ่ะ
ตอนเดียวมึงใช่หรือไม่แน่น้ำโป๊ะเฮียงเราเปิ่นปาดได้น่ะเนาะเขาเนี่ยนะมันก็สั่งพวกเฮียงด้วยเนาะไปกวนนานเดี๋ยวในกำเร็ดก็ไม่นะยอดนะครับแต่กาตอนเช้าแบบนี้นะครับดูว่าเกี่ยวเข้ากันหนึ่งนะครับครับก็ไถนาบางคนก็ทำกันอยู่นะอันนี้นี่มันล้อมเด็กผมว่ามันได้ยินคนนี่ก็มันนักกันวะเนี่ยนักกันเนาะโอ้นางแอดมาอาบแดดดิเนี่ยเออย่ำลาดังสักอิดซับเลี้ยงนี่ออกเท่าได้กันนั่นกันได้เนี่ยเออเนี่ยนะนี่ครับพระเอกลองดูไหมครับตามตัวเราเดี๋ยวเครื่องมีรับตาเราอยู่ธรรมชาติทุ่งนาที่นี่ครับสวยงามมากครับก็นี่ครับก็สาวก็บอกที่นานี่ครับก็ถ้าซ่อมนานี่นะครับก็ประมาณเฮ้ยทั้งวันนะครับซ่อม3คนใช่มั้ยลำนาเนี่ยลำ3คนทั้งวันพอดีมันเป็นทรายอย่างนี้ครับทรายเต็มหมดพอดีโดนน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลังนะปี2000นะ2มาเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเหลือข้าวเลยค่ะ
ทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำบ้านสร้างอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่มีละถ้าไม่ทำก็ได้แต่ทอดนะพอแล้วใส่เขาเดือดร้อนไหมยังไม่เป็นไรชอบวิวสวยด้วยนะ ไม่เป็นไรเหยียบเข้าก็ไม่เป็นไรโอ้ชวามได้ประหยาบเลยนะถ้าน้ำมีก็สมีเข้าแล้วน้ำปลาจริงๆมันใบมันเขียวงี้นะมันซึมมันเขียวอยู่อ๋อเอาขึ้นก่อนเลยโอเค go มาดูนามีดูหนูอยู่สวยแห่งที่ว่านวัดซาวนะครับทางหน้าก็ว่านวันเห็นนะครับโอ้โหวิวสวยงามมากครับที่นี่ครับคนเดียวนั่นแหละโอ้โหมาพี่ตุ้งเจ้าแล้วแน่หิวนั่นไปมากอ่ะหนูมึนไปมากเนี่ยในถ่ายเข้มๆเนาะไปมากวิวนี่นะสุกาขึ้นมามันมันเป็นไรวิวตรงหน้าธรรมชาติไม่จะได้บ้านตัวของเขา เออตอนเช้านะครับก็ไปดูว่าเขาเก็บหลอกบู้กันเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นนะครับฮัลโหลก้นหลงติดๆคำหูมั้งเนี่ยนี่หลอกบู้คำว่าโซ่เลยฮัลโหลนี่ครับดูครับหลอกบู้มีแมวด้วยนะครับโอ้นี่ครับสวยงามมากครับโอ้มีเห็บด้วยนะเห็บพันก็มีนะโอ้นี่ครับเขาได้ลายเลยนะเขาติดกับตัวตัวมันมั้งจื้อตัวหมอกปูอะโลว่าเตรียมสวนเตอร์โอ้ธรรมชาติมากแค่นี้ครับโอ้โหดูนะครับสาวเขาเก็บกันเนี่ยนะเพิ่นเอามันชื่อฮัมแล้วจะมันชื่อกินตมกินนะโคกินกับอะไรเอ้ยยังเคยกินวะเคยกินนะมันหลังนี้ดูมีโอ้เลยเป็นป่าครับเนี่ยนะเป็นหมักปูมีเยอะโอ้โหหมักปูมีไหวปูก็มีด้วยนะอันขึ้นจำต้นไม้ใช่ไหมวู้กลางได้กว้างละนี่ครับผมมาเลินแอลสวนหลอกปู้อโลป่ามันนะนี่ครับสุดยอดนะครับบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านน้องกองคำอีกทีนึงครับอโล
ก็จะออกหลอกแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่ากินได้นะครับหลอกในเนี้ยเนี่ยจะไปนี่ครับเขาว่าไปแกงหรือว่าไปต้มหรือว่าไปทอดกินก็ได้นะครับนอนแล้วก็ตายอย่างเดียวอ่ะดูนอนแล้วก็ตายน้องหอมมากกันแล้วน้องเนี่ยมีไหมน้องยังไงอ่ะเป็นลูกของแม่คนน่ะเยอะมากนะครับเต็มไปหมดเลยเห็นในในนางเอกของนั่นแหละโอ้ทุกทุกทุกกินเลยกินกินอ่ะกินเดี๋ยวครูใส่เนื้อไก่แก้มนั่นครูให้กินกะเลยเนี่ยไม่กินเอาไปผักวาวอ่ะนี่วาวมาเอาผักวาวอ่ะเอามาขายเออเมื่อผักวาวเออเอามาขายกินเอามาขายใส่ต้องกินเอาไปสู่ต้องกินไอ้สีสักกินละน้องหอมมากแล้วอยู่ในสวนของพี่เนี่ยผู้เขาลึกน้ากะเขาเป็นน้ำมือหนาอะไรคนอะไรจะเป็นน้ำหนึ่งเฮ้ยว่าจะไปโอ้ไรเดินชงซะไงย้ำผลเลยนะI'm not going to be able to do that.